วัฒกรรมที่พลเอกประยุทธ์กำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือเผด็จการนะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรี8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนะที่เขามีเจตนารมณ์แล้วก็ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่ต่อเกิน8ปีนะครับแล้วก็เป็นการแก้ธรรมนูญโดยสวแสดงความคิดเห็นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันถ้าท่านเปิดถ้าเปิดก็พูดเองไม่เปิดก็เรื่องที่ท่านทำก็เป็นเรื่องของท่านนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าเป็นไรล่ะคุยพรให้ท่านนายกความเร็วแนะนำผมยังไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะแต่ผมคิดว่าปราความมหาดีมีให้กันอยู่แล้วล่ะท่านอวยพรผมตลอดอ่ะทำไมให้มันแตกแยกอ่ะไม่จำเป็นที่ทำให้สังคมน้อยใจสามปอไม่มีวันแตกแยกก็คือยังดีกันอยู่ตรงนี้ที่ผมวิเคราะห์ลงมาด้วยก็ใช่ดิทำไมนะมันจะแตกยังไงแตกกันได้ยังไงหมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ยินออกมาในการก็พูดไปตั้งนานแล้วผมก็พูดใครก็พูดท่านก็พูดเป็นล้านสิบรอบแล้วมั้งถามว่าอยู่นั่นแหละจะข้อความแบบท่านน้อยใจอ่ะอ่ะเหรอไม่รู้ดิผมยังไม่ได้ฟังเลยท่านน้อยใจได้ยังไงอ่ะต่างคนเราไม่ใช่คนที่จะน้อยกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็มีเวลาก็ไปเวลาผมก็มีไม่ใช่เวลาผมจะมีว่างไปที่นี่ทุกที่ทุกวันเมื่อไหร่ล่ะผมก็มีงานของผมว่างเมื่อไหร่ผมก็ไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์ว่างวันไหนผมก็ไปแค่นั้นเองทำไมจะต้องล็อกผมตรงนู้นตรงนี้บ้างล่ะฮะชีวิตตัวผมก็คือส่วนตัวของผมผมในเวลาของผมครอบครัวของผมใช่ไหมเล่ามองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้ไงผมอยู่กับท่านมา40-50 ปีแล้วไม่ใช่ต้องไปวันทุกไปวันนี้หรอกไม่ต้องตายมันสามโลกประมาณแล้วแต่ลุงเทแดงก็อยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจนายกมีอะไรจะพูดผ่านสื่อไม่มีต้องพูดอะไรล่ะทำไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะผมพูดกับท่านโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องฝากใครแล้วทำไมจะต้องไปขุดคุยเรื่องคนนี้ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปนะแต่ผมไม่จำเป็นต้องตอบทุกวันอยู่แล้วเนาะดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็เรื่องจริงนะก็คือสามปอจะไอ้เบื้อใช่ไหมคะท่านอะไรนะสามปอจะไอ้เบื้อตลอดไปอะไรสามปอค่ะปอไอ้เบื้อตลอดก็คอยเว้ยอยู่แล้วนายกิติศักดิ์วันวราหะนะครับวุฒิสภาได้กล่าวถึงการแก้ธรรมนูญครั้งใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปลดปล่อยกฎหมายยกเว้นมาตรา1และมาตรา2ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากแก้กฎหมายแล้วจะต้องหาหรือร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภาของผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีหากมีการแก้ธรรมนูญจริงโดยเฉพาะวาระตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ควรเกิน8ปีดังนั้นควรแก้ธรรมนูญข้อนี้ด้วยหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพ้นวาระไปแล้วแต่นายกรัฐมนตรีเป็นคนดีที่ไม่ควรจะจำกัดระยะเวลาการบริหารคนดีอยู่เกิน8ปีไม่เป็นไรนะครับกิติศักดิ์ยังบอกอีกว่าหากแก้ธรรมนูญข้อนี้จริงตนไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือไม่และธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองที่เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์สำหรับรัฐธรรมนูญข้ออื่นๆที่ต้องแก้ไขนั้นต้องดูว่าฝ่ายการเมืองต้องการในประเด็นใดบ้างตนขอเพียงอย่าแตะมาตรา1มาตรา2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทยส่วนมาตราอื่นต้องลงรายละเอียด
หรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ตนไม่ขัดข้องแต่ก็เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าสว.หลายท่านสนับสนุนให้แก้ไขรวมทั้งการดำรงตำแหน่งสส.ที่กำลังจะหมดวาระนะครับต้องปิดล็อกห้ามสส.2 ปีหรือไม่นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่สว.กำลังคิดและทำนะครับส่วนนักการเมืองสส.มีประเด็นใดที่ต้องแก้ไขต้องร่วมมือกันที่จะไปด้วยกันซึ่งปรากฏว่าจากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวฮะก็ปรากฏว่าทั้งพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่วิษณุเครืองามบอกว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ก็คงแก้ไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันสมัยการประชุมในการแก้แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะคนวิจารณ์กันต่างๆนานาสุดท้ายบอกว่ากูว่าแล้วนะสุดท้ายก็จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของพลเอกประยุทธ์ด้วยเชิงงานสังเคราะห์ฮะเรื่องเจตนารมณ์ของผู้แก้รัฐธรรมนูญก่อนนะฮะที่มีการแก้ไขแล้วก็ทำเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ซึ่งมีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติของรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยฤชุพันธุ์ไปแล้วมีการแก้ไข128มาตรานะครับผู้เขียนรัฐธรรมนูญเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยนะฮะซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ยนะให้นับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรในวรรค2นะครับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเลือกตั้งเข้ามาคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ไม่เกิน8ปีนะครับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญทำเพื่ออะไรนะฮะผมเรียนย้ำนะแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการทำประชามติมาแล้วแล้วก็ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยผู้ถือครองรัฐบาลรัฐาธิปัตย์จึงสั่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560แก้ทำไมต้องทำตรงนี้นะเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจในระยะยาวเป็นหลักที่หลายประเทศทำไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะซึ่งหลักนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธ์นะบอกว่าดำรงตำแหน่ง8ปีที่ผ่านมามีคนบอกโอ้พลเอกประยุทธ์สิ้นสุดแล้ว8ปีมาแล้วนะซึ่ง8ปีที่ว่ามันมีวรรคท้ายว่าจะต้องโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นมาทีนี้เรื่องนี้เนี่ยสว.เอามาพูดในตอนนี้เนี่ยสมควรที่จะเอามาพูดสมควรที่เอามาแก้ไขไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเอามาทำช่วงก่อนการเลือกตั้งยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในการโจมตีพลเอกประยุทธ์กลับกลายเป็นแนวร่วมฝั่งทักษิณโดยปริยายนะฮะทำให้ตอนนี้เห็นไหมฮะพลังประชารัฐก็ไม่เอาด้วยนะเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานนี้เป็นไปไม่ได้ละความขัดแย้งจะเกิดขึ้นทันทีและจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการต่อต้านพลเอกประยุทธ์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆแล้ววัฒกรรมที่พลเอกประยุทธ์กำลังถูกโจมตีและถูกเล่นงานตอนนี้คือเผด็จการนะฮะฝ่ายเขาก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยจริงๆแล้วการแก้วัฒกรรมนี้ไม่ยากเลยถ้าเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งนะครับเรื่องนายกรัฐมนตรี8ปีนะครับสมควรจะแก้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเรียนว่าไม่สมควรจะแก้นะครับในเวลานี้ส่วนในอนาคตมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนะที่เขามีเจตนารมณ์แล้วก็ฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญเขามีกลยุทธ์ในการแก้ไว้อยู่ที่ว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนักการทหารเข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญและสุดท้ายจะเป็นที่มาของการจุดชนวนของประชาชนชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ใจลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็พวกเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟกนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปไปทั้งพองถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกส